ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงปัญหาความขัดแย้งในวงการสงฆ์ในประเทศไทยนะครับดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้จบลงง่ายๆนะครับหลังจากล่าสุดเองในฝั่งของดีไซน์เองก็ออกมาตัดสินนะครับว่าการครอบครองรถยนต์หรูของสมเด็จช่วงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญนั้นก็ถือว่าผิดนะครับยังมีกรณีของพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายที่ไปเกี่ยวข้องนะครับกับการทุจริตรับเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวออกมาก็เป็นในฝั่งของพระเมธีธรรมจารย์นะครับมีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับก็ต้องการที่จะให้พระสงฆ์นะครับจากทั่วโลกเลยนะครับร่วมกันออกมาปกป้องวงการสงฆ์ในประเทศไทยครับค่ะคือถ้าไปดูส่วนที่เป็นเนื้อหาใจความนะคะบอกว่าสถานที่สถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเพราะว่ามีกลุ่มคนหลายกลุ่มหลายอำนาจมารวมตัวกันเฉพาะกิจพิเศษเพื่อไล่ต้อนคณะสงฆ์ให้จนมุมด้วยวิธีการเริ่มจากการสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์สร้างเหตุการณ์ให้เห็นว่าพระสงฆ์และคณะสงฆ์มีแต่เรื่องเลวร้ายอย่างเช่นเรื่องรถโบราณเรื่องของมหาเถรสมาคมหรือว่ามส.เรื่องพรบ.สงฆ์แล้วก็ชี้โทษประจานให้สังคมไทยมองเห็นว่าภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์ในปัจจุบันล้วนแต่เจอปัญหาด้านความสูญถอยมากมายแล้วใน Facebook ของพระเมธีธรรมจารย์นะคะยังบอกด้วยว่าประมุขสงฆ์องค์กรสงฆ์คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาถูกย่ำยีอย่างหนักถูกย่ำยีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงอยากกราบเรียนพระสงฆ์ทั่วประเทศและที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ทั่วทุกมุมโลกให้ปฏิบัติร่วมกันก็มีข้อเรียกร้องมา3ข้อด้วยกันค่ะครับไปดูกันข้อเรียกร้องนะครับข้อแรกเนี่ยคืออยากให้เข้าใจนะครับว่านี่เป็นปัญหาโดยรวมของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปัญหาระดับปัจเจกบุคคลอีกต่อไปส่วนข้อที่2นะครับคืออยากให้ลุกขึ้นมายืนเป็นพลังกันทั้งในประเทศและก็ทั่วโลกร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อที่จะพิทักษ์ปกป้องคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและก็ระดับชาติส่วนข้อที่3นะครับก็คือต้องการให้องค์กรพุทธและก็ภาคีเครือข่ายขอเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงให้ถนนทุกสายมุ่งหน้ามาเจอกันเมื่อมีงานใหญ่นะครับในการพิทักษ์ปกป้องคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาก็ให้รอฟังสัญญาณนะครับส่วนความเห็นของทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทบรรจบบรรรุจิตนะครับก็เป็นนักวิชาการพระพุทธศาสนานะครับบอกว่าอย่างคดีรถเบนซ์โบราณก็เป็นไปตามข้อกำหนดที่อีกฝ่ายต้องการให้เป็นโดยมีการกล่าวหาสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงคงไม่ได้หยุดเพียงแค่เท่านี้เพราะมีการตั้งเป้าโค่นไม่ให้สมเด็จช่วงขึ้นสู่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ต้องการให้ลงจากตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชด้วยครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็บอกว่ายังไม่เห็นทางออกแล้วถ้าเกิดว่าการตั้งสังฆราชนะคะตามที่ต้องการเนี่ยก็จะเกิดความแตกแยกในคณะสงฆ์อย่างแน่นอนก็จะนำไปถึงจุดที่ประเทศไทยต้องมีสมเด็จพระสังฆราช2องค์2นิกายเมื่อถึงวันนั้นถือว่าเป็นผลเสียอย่างมากอีกฝั่งนึงค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศคุณชยพลพงศ์ศรีดาก็บอกว่าเรื่องนี้ยังคงไม่กระทบกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพราะว่าโดยหลักการทางคดีอาญาเมื่อถูกหมายเรียกหรือว่าระหว่างขึ้นศาลให้การถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าที่ศาลจะมีคำตัดสินออกมาว่าเป็นอย่างไรค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ